พบกับรายการผ่าดวงคนดังค่ะซึ่งวันนี้นะคะดวงที่เราจะเอามาผ่ากันก็คือน้องมิลลิดนุภาคณาธีรกุลค่ะน้องมิลลิเนี่ยนะคะเรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการโพสต์ถึงแนวคิดของตนเองนะคะที่แสดงออกชัดเจนทางด้านการเมืองค่ะมาตลอดนั่นแหละซ้ำร้ายนะก็มีการว่าร้ายให้ร้ายประเทศตัวเองอยู่เนืองๆ นะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะก็มีการทวิตข้อความด้วยค่ะว่าพี่คะทำไมหนูหมดหวังในความยุติธรรมขนาดนี้มันจะไม่มีเหลือเลยจริงๆหรอคะแล้วก็มีติดแฮชแท็กด้วยค่ะว่าเซฟเพนกวินบ่อยครั้งค่ะที่เพนกวินเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ศาลยุติธรรมนะคะเช่นไอการที่จะไปชี้หน้าด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งการที่ศาลเขาไม่ให้ประกันตัวนั้นนะคะก็เพราะศาลเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาจากพฤติกรรมของจำเลยนั่นแหละค่ะและเพนกวินก็มีแนวโน้มที่จะทำผิดซ้ำซากนะซ้ำเดิมอยู่เรื่อยๆงานนี้ก็เลยไม่รู้ค่ะว่าน้องมิลลิเนี่ยไม่มีข้อมูลหรือเปล่าหรือว่าเลือกรับข้อมูลที่ตัวเองชอบอย่างเดียวเลยต้องย้อนถามน้องมิลลิกลับไปอย่างนี้ค่ะว่าแล้วถ้าเกิดว่าได้ประกันตัวขึ้นมาเนี่ยแล้วกลับไปทำความผิดซ้ำซากในเงื่อนไขเดิมๆเนี่ยศาลเขาจะปล่อยได้ยังไงแต่ทีนี้เรื่องเพนกวินนะคะเราก็ผ่าดวงเพนกวินกันไปละ วันนี้นะอย่างที่บอกว่าจะเอาดวงของน้องมิลลิมาผ่ากันนะว่าการที่ดาวพฤหัสย้ายนะคะแล้วก็ดวงดาวเนี่ยในเดือนเนี้ยนะคะเดือนพฤษภาคมที่จะถึงเนี้ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะจะมีเรื่องของคุกตารางอะไรเข้ามาเฉียดน้องมิลลิไหมนะเพราะว่าเห็นการพูดจาในการทวิตแต่ละอย่างแต่ละทีเนี่ยโอ้โหขาแย่เข้าไปในคุกเนี่ยเข้าใกล้ไปทุกทีทุกทีแล้วนะคะการที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ภพปุตตะนะก็มีเรื่องใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะโดยปกติแล้วดาวพฤหัสเป็นดาวคุณธรรมค่ะให้ผลในทางสุภเคราะห์นะทางด้านดีงามความสุขนะคะทีนี้เนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยตรีโกณถึงลัคนานะคะไม่ได้เข้าภพปุตตะอย่างเดียวปุตตะก็คือความชื่นใจใหม่ๆนะความสำเร็จใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาการตรีโกณถึงลัคนาเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นโยกเกณฑ์ชั้นสูงนะคะส่งผลให้เจ้าชะตามีความสุขอุดมสมบูรณ์ในหนทางใหม่ๆนะปุตตะนะหนทางใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้รับบทเรียนใหม่ๆค่ะจากเกณฑ์ของดาวพฤหัสเองนะพฤหัสคือครูบาอาจารย์เนาะการเรียนรู้นะคะได้รับบทเรียนใหม่ๆหรือได้ไปศึกษาวิชาความรู้อะไรใหม่ๆมีผู้ใหญ่ให้โอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้สูงนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสก็หมายถึงผู้ใหญ่ด้วยและรวมถึงประสบการณ์จากสิ่งใหม่ๆที่จะได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างเปิดโลกกระทัดนะคะให้กว้างไกลขึ้นด้วยคุณสมบัติของดาวพฤหัสนี้เองค่ะก็จะไปกระตุ้นให้ไอเดียใหม่ๆมีความหวังใหม่ๆนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาเกื้อกูลอุปถัมภ์ก็เกิดพลังนะคะพลังความสดใสขึ้นมากับตัวน้องมิลลิเองแล้วฟังดูก็ยิ่งเป็นแง่ดีเข้าไปอีกค่ะเมื่อความหมายของดาวพฤหัสนั้นนะคะแต่เดิมเป็นเจ้าของเรือนสหัชชะสหัชชะมาปุตตะก็แปลว่าได้พบเพื่อนใหม่กลุ่มสังคมใหม่ๆทีมงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นแรงเชียร์ก็จะมากขึ้นค่ะมีความภูมิใจกับตัวตนของตัวเองนะเวลาที่ตัวเองแสดงออกไปเนี่ยมันก็จะมีความมั่นใจมีความชัดเจนนะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งอันนี้นะคะก็อาจจะเป็นการบุกเบิกเส้นทางใหม่ๆของน้องมิลลินะคะที่ทำให้ได้พรรคพวกแรงเชียร์จากทางฝั่งการเมืองอีกด้วยนะคะความหมายอีกอย่างนึงของปุตตะค่ะก็คือความท้าทายการเสี่ยงที่ทดลองไปแล้วเกิดการเรียนรู้ขึ้นแหมตรงนี้ถ้าเกิดว่าใช้พลังงานของดาวพฤหัสให้ดีนะคะมีโอกาสรุ่งโรจน์รุ่งเรืองสูงมากทีเดียวนะคะใช้งานพฤหัสให้ดีใช้ยังไงก็เข้าไปศึกษาหาความรู้นะคะพฤหัสนี้จะต้องเป็นความรู้ด้วยคุณธรรมด้วยนะต่อยอดในสิ่งที่ตนเองถนัดให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะก็รุ่งโรจน์พอตัวเลยละค่ะการตีความอีกความหมายหนึ่งจากดาวพฤหัสนั้นนะคะพฤหัสนอกจากจะอยู่ภพปุตตะนะคะขณะเดียวกันก็เป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะคะเช่นเมื่ออริเดินทางมาเป็นปุตตะก็จะทำให้เกิดปัญหาค่ะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความท้าทายแล้วก็ยิ่งกระตุ้นค่ะยิ่งกระตุ้นให้ตัวเองรู้สึกอยากที่จะทำอะไรใหม่ๆ
อยากที่จะเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่าลืมนะคะว่าดาวพฤหัสนั้นหมายถึงความยุติธรรมตัวบทกฎหมายดังนั้นหากไม่ใช้ปัญญาหรือไม่ใช้คุณสมบัติของดาวคุณธรรมให้ดีไม่ประคองตัวเองให้ดีก็อาจจะโดนทั้งกฎแห่งกรรมแล้วก็กฎหมายเล่นงานกันนะสมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่ตัวเองทำเลยเพราะพฤหัสเนี่ยเขาจะให้ความสมน้ำสมเนื้อสมเหตุสมผลกันไปนะคะต่อมาค่ะเรามาดูที่เรือนเดิมของปุตตะกันเจ้าบ้านของเรือนนี้นะคะเขาเป็นราหูค่ะซึ่งตอนนี้ราหูเนี่ยเดินไปที่ภพมรณะนะคะขึ้นชื่อว่าราหูเนี่ยก็เป็นเทพเจ้าแห่งความมัวเมาเนาะได้ตำแหน่งเป็นทั้งนิดและประทั้งนิดและประที่พูดนี่ก็คือไม่ดีทั้งคู่นะคะนิดก็ต่ำต้อยด้อยค่ะประมันก็ปุปะไม่สม่ำเสมอและนอกจากนั้นนะคะพอเวลาราหูอยู่ตำแหน่งนี้นะคะเป็นดวงที่เรียกว่าต้องโทษทันและใกล้คุกใกล้ตารางมากที่สุดเลยล่ะค่ะเรื่องยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่าเจ้าบ้านของภพมรณะแต่เดิมก็คือดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์นั้นเวลาเราจะดูเนี่ยเราดูเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงนะความสุขสดใสดาวศุกร์คือความสุขแล้วก็เรื่องที่นำความสุขมาให้นะเรื่องวงการบันเทิงนะเราจะได้ทำอะไรใหม่ๆสิ่งเสียงมีทั้งสร้างชื่อให้คนรู้จักให้คนได้พูดถึงกันมากนะคะน่าจะได้เป็นข่าวดังอีกครั้งแหละค่ะแล้วก็รวมทั้งการพลิกผันเปลี่ยนแปลงนำไปสู่จุดจบของตัวเองได้เช่นกันค่ะดาวราหูนั้นเป็นดาวแห่งความเปลี่ยนแปลงพลิกผันแล้วก็เรื่องมอมเมาด้วยเมื่อมาอยู่ที่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเจ้าบ้านของดาวศุกร์ดาวคู่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะถูกกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าดาวพระศุกร์เองเขามีราหูเป็นการกินีอ่ะมาอยู่เรือนนี้ตรงนี้แล้วยังไงล่ะความเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะก็จะลามไปถึงเรื่องการงานด้วยการที่ราหูสถิตเรือนมรณะยังทำให้เจ้าชะตาขาดความเป็นอิสระตรงนี้ตีความดีๆทำให้เจ้าชะตาขาดความเป็นอิสระจะได้ความลำบากทั้งใจและกายจากคำแปลตรงนี้ก็เลยยิ่งตอกย้ำความเดือดร้อนเข้าไปอีกค่ะแล้วความเดือดร้อนนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะที่จะมาถึงตัวภัยจะมาถึงตัวนะกับเรื่องของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมส่วนช่วงเวลาที่จะต้องระวังคุกตารางก็ใกล้เข้ามามากขึ้นทุกทีแล้วค่ะจับตาดูให้ดีในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะดาวพุธเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าเรือนวินาศโดยปกตินะคะจะดูว่าใครถูกกุมขังถูกจับขังเข้าคุกเข้าตารางไอเรือนนี้นะคะก็จำเป็นด้วยเช่นกันนะคะพบตรงนี้นะคะพบวินาศเนี่ยตอนนี้ดาวเจ้าเรือนวินาศค่ะไปอยู่ที่พบมรณะในเดือนพฤษภาคมนะคะอยู่ร่วมกับดาวคู่ศัตรูก็คือราหูนั่นเองนะคะดาวพุธกับราหูเป็นคู่ศัตรูกันทำให้ตัวเองนั่นแหละจะหาเรื่องหาคุกตารางเข้ามาใส่ตนเองอีกประการหนึ่งดาวพุธนั้นก็คือปากค่ะปากตนเองนั่นแหละพาจนดาวเกตนะคะเป็นดาวสำคัญอีกดวงหนึ่งในช่วงพฤษภาคมค่ะจะรอดคุกไหมก็ต้องมาดูที่กลางเดือนนะคะเพราะว่าดาวเกตเนี่ยปกติย้ายเร็วนะแต่ครั้งนี้ดาวเกตเนี่ยอยู่ตรงไหนชอบกระตุ้นตรงนั้นชอบปั่นป่วนไอ้ตรงนั้นนะคะวันที่13นี้ดาวเกตย้ายมากระตุ้นตรงภพวินาศนี่แหละค่ะเมื่อมากระตุ้นภพวินาศก็เลยยิ่งเสี่ยงนะคะที่จะเข้าใกล้คุกตารางเข้าไปอีกวิธีแก้ก็มีค่ะก็คือการสงบปากคำไว้ให้ดีศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะพูดออกไปอย่าบ้ายุบ้ายอให้มากนะคะเพราะว่าจะเป็นไปตามแรงเหวี่ยงของราหูที่ยั่วยุให้มัวเมาแล้วทำตัวเองตกเป็นข่าวขึ้นมานะคะเอาถามว่าตกเป็นข่าวดังไหมตกเป็นข่าวก็ดังอะดังแต่ว่าอาจจะไม่ดีนะคะเพราะว่าชื่อเสียงที่ปรากฏอยู่บนโลกโซเชียลเนี่ยละค่ะก็จะนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้กับตัวน้องมิลลิเองนะคะและที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นค่ะไม่ได้กระทบตัวเองคนเดียวค่ะยังกระทบนะไปถึงเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติพี่น้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยก็เลยขอติงเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่าให้ประคองตนเองเนี่ยให้ผ่านเดือนพฤษภาคมไปให้ได้ก่อนหันไปตั้งใจแบบศึกษาเราเรียนพัฒนาฝีมือในทางที่ตัวเองถนัดใช้ราหูพลิกแปลงแก้ไขสถานการณ์ต่างๆนะคะด้วยไหวพริบสติปัญญาไปนะคะก็น่าจะดีแล้วก็น่าจะปลอดภัยกว่าค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องของการผ่าดวงคนดังนะคะกับดวงของน้องมิลลินะคะท่านผู้ชมถ้าหากว่าจะให้เราผ่าดวงของใครนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้นะคะ
เราจะนำเอาดวงชะตาของคนดังคนนั้นนะคะมาวิเคราะห์แล้วก็ผ่าดวงให้ท่านผู้ชมฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ